น้องมะพร้าวจอนเปิดตอนเรื่องเล็กๆในห้องสมุดอาคารห้องสมุดหนังสือจดสอบห้องคณิตศาสตร์ม.1อยู่ไหนนะจำได้ว่าอยู่แถวๆนี้นี่นาเจอแล้วฉันทางนั้นนี่เองอะโดนตัดหน้าแถมไม่หยิบหนังสือที่คณิตศาสตร์ม.1นี้ที่มีซ้ำกันอยู่สี่เล่มไปคนเดียวหมดเลยเอาไปให้เพื่อนหรือเปล่านะอ้าวมาคนเดียวนี่นาแล้วเอาหนังสือมาทำไมต้องเยอะแบบนี้นั่งมึงไปแล้วแถมในหนังสือเป็นแถวเชี่ยวไอ้ทุเรียนฟุบลงไปแล้วเอาหนังสือติวที่ฉันอยากอ่านมาใช้เป็นหมอนซะงั้นอ่ะถ้าลองขอแบ่งมาสักเล่มจะได้ไหมนะนี่ขอเล่มสิอะไรกันหลับยังไวแถมยังกลดังอีกนี่ทำยังไงดีฟะช่วยไม่ได้นั่งรอข้างๆก็ได้ฟะตื่นแล้วจะได้หยิบหนังสือยืมกันบ้านนั่งข้างๆกันแบบนี้ก็เหมือนเป็นแฟนกันเลยแฮะอุ๊ยคิดอะไรเนี่ยเรา